เราจะมาติดตามฟังเรื่องของคุณกฤตนะครับบอกว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆที่เพื่อนนำมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวครับใช้ชื่อเรื่องว่าคนในตระกูลเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7ของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณกฤตสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณกฤตเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับครั้งแรกนะครับเดี๋ยวถามก่อนว่าตอนนี้คุณกฤตโทรศัพท์มาจากแถวไหนจรันครับอยู่ที่จรันสนิทวงนะสนิทวงครับนะครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะครับมาว่ากันถึงก่อนนอนส่วนมากจะเป็นก่อนนอนใช่ไหมใช่ตอนนอนฟังเรื่องผีถามหน่อยฝันไหมไม่ฝันครับไม่ฝันเนาะเพราะว่าเวลาผมนอนผมจะเปิดทีวีแล้วเสียงทีวีมันจะเข้าไปในฝันอ่ะผมก็จะฝันเป็นเรื่องในทีวีอ่ะแต่บางคนบอกเอ้ยฟังแล้วหลับเพลินไม่ได้คิดอะไรมากนะอยู่ที่คนด้วยแหละมั้งใช่ครับนะมาคุณกฤตมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าให้เพื่อนเล่าให้ฟังครับนะครับเกี่ยวกับคนในตระกูลของเขาขอครับเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณกฤตเชิญเลยครับครับขอใช้ชื่อเพื่อนเป็นนามสมมติว่าเอนะครับได้ครับเริ่มจากว่าเราคุยกันในหัวข้อสนทนาในวงคุยของปอโทครับนักศึกษาปอโทเราเล่ากันแล้วก็ถามว่าปอโทเนี่ยเราจะทำวิจัยอะไรกันครับซึ่งผมเนี่ยเคยได้ไปคุยกับเพื่อนที่อยู่อีกมหาลัยเขาทำเรื่องปอบเรื่องปอบใช่ผมก็เลยงงมากงงตรงที่เขาเป็นเด็กอินเตอร์ด้วยครับก็เลยแบบเราก็เลยเอามาพูดในเรื่องนี้แล้วมหาลัยเรามีคนทำหรือยังครับก็เลยทีนี้พอก็เล่ากันไปเล่ากันแล้วปรึกษากันอยู่ๆคุณเองเขาก็เล่าว่าเรื่องผีเนี่ยครับมีใครเคยเจอบ้างไหมยังจับตาเลยครับผมก็แล้วเขาก็เริ่มเล่าว่าซึ่งผมเจอเนี่ยจะบอกว่าผีก็ไม่ใช่มันน่าจะเป็นพลังงานดีกว่าก็คือในครอบครัวของเอนะครับจะเป็นเอจะเป็นคนเล็กสุดของตระกูลครับก็คือมีแม่ของเอก็จะเป็นคนเล็กสุดอีกมีแม่พี่น้องของเอของแม่เอเนี่ยจะมี5คนครับเป็นลุงผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนแล้วก็แม่เอครับทีนี้เริ่มจากคนแรกครับลูกพี่ลูกน้องของคุณเอเป็นลูกของลุงคนที่4เอบอกว่าวันนั้นมีโทรศัพท์มาหาแม่บอกว่าพี่โดนยิงพี่โดนยิงทีนี้ก็รอฟังข่าวจากเอ้ยโดนได้ไงคือตอนนั้นทุกคนรีบมากแล้วก็ไปหาไปดูที่เกิดเหตุซึ่งความรันทดเนี่ยความเศร้าใจเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเอมากเพราะว่าคนที่ไปเก็บศพตัวลูกคนที่ไปเก็บศพพี่ชายคือพ่อเขาเองพ่อเขาเป็นร่วมอยู่เป็นมูลนิธิแล้วได้รับแจ้งใช่ครับเป็นมูลนิธิอยู่ไปเก็บศพลูกตัวเองคนก็เลยวุ่นวายกันมากซึ่งทางตำรวจให้การว่านั่งจริงนั่งขัดสมาธิแล้วยิงตัวตายหมายถึงว่าฆ่าตัวตายใช่ครับแต่ถ้าขัดสมาธิมันแปลกนะครับ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 เอก็เลยแบบติดใจอยู่เรื่องกันตายแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะว่าด้วยสาเหตุที่เกิดขึ้นคือพี่ก็ไปทะเลาะกับอีกฝ่ายด้วยเพราะว่าจับได้ว่าแฟนมีชู้ครับครับแล้วตัดภาพมาที่งานศพก็พอมาเรื่องทำดำเนินในวันที่เผาครับครับเอตอนนั้นเองเด็กเราเอได้บวชให้พี่เอบอกว่าครั้งนั้นอ่ะเดินมาเดินผ่านหน้าเมนมีแฟนพี่เขาอะพี่คนที่ตายเนี่ย
เดินเอาพวงมาลัยไอ้พวงหลีดกับแม่มาเคารพศพเอก็เดินตัดผ่านไปจังหวะที่เอเดินตัดผ่านไปเมนอีกฝั่งหนึ่งเอเห็นว่าลมหอบใหญ่เลยเหมือนลมบ้าหมูใหญ่ๆแต่ลูกใหญ่มากวนมาจากฝั่งเมนแล้วก็ตัวกับตอนที่แฟนของพี่เขากำลังเดินเอาพวงหลีดขึ้นไปไว้หน้าศพลมก็ขึ้นบันไดพร้อมกันแล้วขณะที่กำลังก้มแบบเหมือนก้มหัวเคารพอะครับก่อนจะวางพวงหลีดให้ลมมันก็ขึ้นมาแล้วก็ตีลูกหน้าศพกระจายต่อหน้าแฟนเขาเลยครับหมายถึงว่ากระจายที่นี่คือรูปหน้าศพมันล้มตกครับร่วงลงมาแต่รูปเลยครับแล้วก็แก้วกระจายเศษกระจกที่ครอบในกรอบรูปกระจายเป็นหน้าศพเลยครับครับครับนั่นคือเหตุการณ์แรกที่เอบอกว่ามันเป็นพลังต่อมาครับครับเหตุการณ์ที่สองลุงคนโตของเอครับครับตอนนั้นเอก็หลังจากผ่านงานศพพี่มา2ปีครับวันนั้นเอจำได้ว่าเอต้องไปรับรถกับพี่ชายที่เป็นเพื่อนของลูกของเพื่อนแม่ครับเพราะว่าแม่ได้รับโทรศัพท์มาว่าลุงโดนฆ่าครับแต่ทีเนี้ยโดนฆ่าโดยลูกตัวเองครับก็แม่ก็ต้องรีบไปแปดริ้วครับผมก็ไปรับรถกลับมาพี่ชายที่ไปด้วยก็พอรับเสร็จก็กลับมาก็ต้องรีบเอารถพี่ไปรับแม่ที่แปดริ้วแม่แล้วผมนั่งไปด้วยแม่ไปรอที่แปดริ้วแล้วคือลุงเนี่ยลุงคนเนี้ยลุงคนโตเนี่ยครับแกขายที่ได้ที่ของตระกูลเนี่ยขายที่ได้แล้วไปอยู่กับลูกชายซึ่งจะสติไม่ค่อยดีครับด้วยสารเสพติดด้วยอะไรเงี้ยแกไปอยู่ที่แบบเลวสภาพแม่เล่าว่าสภาพศพเนี่ยคอเกือบขาดนิ้วคือมือนิ้วมือขาดไป3นิ้วโดนฟันใช่ครับครับโดนฟันเหมือนสู้กันนะครับแล้วก็นิ้วพลมีดเอามือไปจับนี่แล้วมันหลุดแล้วก็ลูกก็ฟันต่อครับครับก็เลยอย่างนั้นในขณะที่ไปถึงนะครับผมเดินทางไปถึงตอนเย็นตำรวจไม่ให้รับศพออกแล้วเพราะว่ามันร้อยเวรไม่อยู่แล้วก็เลยเดินทางกลับกันตอน6 โมงกว่าเกือบทุ่มเพื่อพอขณะที่เดินทางกลับครับโทรศัพท์แม่อยู่กับผมอยู่กับเออยู่กับเอผู้ผิดอยู่กับเอเอก็บอกว่าเอก็นั่งคุยกับแม่แล้วยังไงแม่จะทำไงต่อดีแม่ก็บ่นเพราะว่าไม่มีพี่น้องคนไหนมาช่วยเลยแม่เดินคนเดียวอีกแล้วเดินเรื่องคนเดียวอยู่ๆครับโทรศัพท์ที่อยู่ของแม่ที่อยู่กับผมเนี่ยดังขึ้นแม่ก็เอ้ยอยู่กับเอเนี่ยดังขึ้นแม่เอก็ถามว่าใครโทรมาเอก็หยิบดูไม่มีเบอร์ขึ้นครับก็เลยบอกว่าไม่รู้ครับอาจจะเป็นเครื่องมันรวนมั้งครับตอนนั้นรุ่น3310ครับทีนี้อีก2นาทีครับข้อความจะเข้าครับปึ้งนี่จะเบอร์ตัวเองโทรเข้าเบอร์ตัวเองยังไงนะหมายถึงว่าเบอร์ของเครื่องนั้นเนี่ยใช่ครับมันส่งข้อความมาที่เบอร์ตัวเองเบอร์ตัวเองคนลุกกันทั้งรถเลยครับแล้วเท่านั้นแหละแม่ก็ได้กลิ่นฟอร์มาลีนครับลอยเข้ามาแม่ก็เลยเปิดกระจกให้ผมให้เอเปิดกระจกแล้วบอกว่ามึงอยู่นี่ไปก่อนนะเขายังไม่ให้มาครับพรุ่งนี้ถึงมารับครับที่แบบกลิ่นหายไปทันทีเลย
ครับเอก็เลยบอกว่ามันคืออีกเรื่องหนึ่งครับฮะทีนี้เหตุการณ์ที่สามครับครับของในตระกูลเป็นลูกพี่ลูกน้องอีกคนของลูกคนที่ของลูกของลุงคนที่สองก็คือแม่ก็ได้รับโทรศัพท์อีกแล้วว่าเนี่ยพี่คนเนี้ยโดนรถทับนะแถวบ้านแม่พอดีครับรถสิบล้อทับครับมอไซค์ลื่นอะไรแล้วสิบล้อทับหัวเละครับครับก็เป็นแม่อีกแล้วครับที่ต้องไปดูแลครับคนในครอบครัวคนอื่นที่บ้านน้าอาคือเขาไม่เขาโทรมาบอกแม่ผมนะเออแม่เองนะว่าให้ไปครับทางนักศึกษาแม่ผมต้องตั้งสติเอาครับครับใจเย็นใจเย็นเล่าดีนะพอแม่เอได้หลับศพแล้วครับก็แบบเอาไปที่วัดจัดการพิธีในคืนแรกที่กลับมาครับครับได้กลิ่นธูปตามซึ่งเอเนี่ยก็นั่งรถมากับแม่ครับแล้วก็ได้กลิ่นด้วยแล้วพอเอารถเข้าบ้านนะครับก็ได้ยินลงรถกันเสร็จเอารถเข้าบ้านได้ยินเสียงคนร้องไห้กระติกอยู่หน้าบ้านครับครับแม่ก็เลยต้องเดินออกมาแม่เอก็เลยต้องออกมาว่าเออหมดเวรหมดกรรมนะลูกทำกรรมอะไรไว้มันก็ต้องชดใช้ไปครับนี่แหละครับเอสามเหตุการณ์ที่เอเล่ามาว่าเนี่ยมันแปลกไหมพี่เรียกว่าแปลกไหมครับถ้าผมฟังเรื่องทั้งหมดนี้นะส่วนตัวผมนะเหตุการณ์ที่มันเป็นหลังจากที่มีคนเสียชีวิตไปแล้วแล้วเจอนู่นนี่นั่นผมว่ายังไม่แปลกเท่ากับที่คุณแม่จะต้องรับข่าวสารเรื่องนี้ถึง3ครั้งต้องย้อนกลับไปที่เรื่องแรกก่อนที่บอกว่าพี่โดนยิงใครเป็นคนโทรมาบอกฮะก็เป็นน้องของพี่คนนึงนะครับหมายถึงว่าคือเป็นหลานของแม่ครับคือโทรมายิงหาคุณแม่เลยว่าเนี่ยพี่โดนยิงใช่ครับคุณแม่เป็นคนรับโทรศัพท์ใช่เคสที่สองมีโทรมาบอกคุณแม่อีกว่าเป็นเหมือนกับอ่ะคนในครอบครัวแหละโดนฆ่าตายครับเคสที่สามมีโทรศัพท์มาบอกคุณแม่อีกบอกว่าคนในตระกูลคนในครอบครัวถูกรถชนตายครับเฮ้ยคืออันนั้นน่ะผมว่ามันแปลกแล้วที่สำคัญคือไอ้จังหวะโทรศัพท์ที่บอกว่ามันโทรเข้ามือถือตัวเองจากเบอร์ตัวเองโทรเข้าตัวเองเนี่ยความเป็นไปได้ผมไม่แน่ใจว่าระบบเนี่ยมันจะรวนได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละครับคือมันฝากข้อความว่าเวลาโทรไม่ติดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นข้อความเข้ามาซึ่งดึงว่าฝ่ายเนี้ยโทรเข้ามานั่นแหละครับแล้วมันเป็นเบอร์ตัวเองมันเป็นไปได้ป่ะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ก็เลยเอก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เอเจอทีนี้เอลองหาสาเหตุครับทั้งหมดเลยออทุกคนที่ตายเกิดจากการที่ว่าตัวเองอะไปทวงมรดกกับพ่อแม่ครับหมายถึงว่าทุกคนที่ตายในเหตุการณ์ที่คุณกฤตเล่ามาทั้งหมดครับเหรอครับยังไงฮะก็เริ่มจากคนแรกนะครับครับด้วยความเมาครับขึ้นไปทวงทะเลาะกับยิงเรื่องสมบัติเมื่อไรจะให้คือเมาด้วยความเมาครับเมื่อไรจะให้กูสักทีแล้วก็ทะเลาะแต่พอหายเมาก็เป็นอีกคนนะครับส่วนลุงตัวคนโตครับคนเนี้ยแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนที่แม่ยังเด็กอยู่ครับประมาณ10กว่าขวบ11 12แม่เล่าว่าแม่โดนลุงคนนี้ดักยิงครับเพราะว่าลุงคนนี้ลุงเดินไปทวงกับคุณตาว่าพ่อเมื่อไหร่จะให้มอเมื่อไหร่จะแบ่งที่ให้ผมจะเก็บไว้ทำไมครับ
เอาเงินมาใช้หน่อยอืมทีนี้ด้วยความที่คุณตารักแม่ผมมากเพราะว่าเป็นลูกคนสุดท้องเป็นคนเล็กเลยก็เขาเห็นก็เลยแบบว่าโมโหคิดว่าจะแบ่งจะเก็บที่ไว้ให้แม่ผมคนเดียวไอ้แม่ให้แม่เอคนเดียวครับก็เลยดักยิงแต่ว่าเขาต้องมาสารภาพเพราะว่าเขาดักยิงสองรอบทุกครั้งที่ดักยิงจะมีคนแก่มาเดินบังหุยแล้วเคยถึงขนาดว่าถือดาบมาสองเล่มโยนให้แม่เอซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับครับมึงฟันกับกูไปชนะเอาที่ไปโอ้โหเฮ้ยครับนี่แหละครับเขาถึงโดนลูกตัวเองฟันหัวเกือบขาดครับแล้วก็คนที่สามเหมือนกันครับคนนี้คือคนเนี้ยเอจะเห็นบ่อยเพราะว่าตอนนั้นยายเออยู่ครับคนนี้จะชอบมาขอตังค์จากยายก็มาแอบมาบางช่วงที่แม่เองอยู่ครับก็จะโทรมาถามที่บ้านใครอยู่กับใครเอก็จะเป็นคนหลักอะไรครับก็ได้เดี๋ยวคุณกรีดเสียงดังกว่านี้อย่าพูดในลำคอนะโอเคเสียงมันจะเบาอืมครับเอจะรู้ตลอดว่าคนเนี้ยจะมาขอตังค์ยายซึ่งก็เหมือนกันเขาไปทะเลาะกับพ่อเขาครับกับลุงครับลุงคนที่สองว่าเมื่อไหร่จะให้ทันทีสมบัติเนี่ยที่เนี่ยเก็บไว้มาขี้แล้วไงเนี่ยครับสาเหตุทั้งหมดที่แล้วแม่ที่แม่เอต้องรับเพราะว่าแม่เอเนี่ยเกิดมาคือจริงๆแล้วแม่เหมือนลูกหลงดีกว่าครับแม่ของเอเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีแม่เอมีพี่สาวคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าเล็กเพราะว่าเป็นคนเล็กสุดคิดว่าจะไม่มีแล้วแล้วก็มีแม่เอมาเพราะแม่เอเกิดมาทำให้ยายกินเนื้อไม่ได้เลยแล้วก็คนในครอบครัวกินเนื้อไม่ได้เลยว่ากินปุ๊บยายจะไม่สบายคุณยายของเอจะไม่สบายไปรักษากี่หมอกี่โรงพยาบาลไม่หายไปที่ศาลเจ้าเจ้าให้หมูมาบอกว่าให้กินหมูเผาใส่น้ำดื่มให้หมดและห้ามนำเนื้อเข้ามาในบ้านเท่านั้นเลยครับครับหายไปปิดทิ้งเลยฮะดังนั้นแม่เอก็เลยบอกว่ามันเป็นกรรมใช่ฮะมันเป็นกรรมเลยแหละเรื่องนี้มันเป็นกรรมล้วนๆเดี๋ยวย้อนกลับไปเคสแรกก่อนที่บอกว่าโดนยิงนั่นคือสรุปแล้วฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมบอกไม่ได้ครับ เพราะว่า แค่ถ้ายิงแค่ถ้ายิงคนพี่คุณเอเนี่ยเขาถนัดมือขวาแต่ปืนอยู่มือซ้ายแล้วคนตายที่จะนั่งขัดสมาธิคนไม่มีใครมานั่งยิงฆ่าขัดสมาธิหรอกขัดสมาธิเพชรด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกฤตกำลังจะบอกว่ามันก็ยังเป็นปริศนาอยู่สำหรับเรื่องนี้แต่ทั้งหมดเลยมันมีความเกี่ยวโยงกันเพราะแต่ละคนที่เสียชีวิตในครอบครัวเนี้ยเป็นคนที่ไปทวงมรดกจากคุณพ่อคุณแม่จากผู้หลักผู้ใหญ่และก็กลายเป็นกรรมนะครับทวงมรดกกันไม่พอคือพยายามจะฆ่าคุณแม่ของคุณเอด้วยใช่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันเป็นกรรมอ่ะมันเป็นกรรมจริงๆแล้วทุกวันนี้หมายถึงว่าในส่วนของมรดกตกทอดทั้งหลายเนี่ยตกเป็นของใครพอจะบอกได้ไหมฮะแบ่งกันไปแล้วครับเขาแบ่งกันไปแล้วนะเอเล่าว่าแบ่งไปแล้วแล้วทุกอย่างเอก็เล่าบอกว่าครับจริงๆมันมีดีเทลมากกว่านี้ที่แจ็คฮะมันจะรบกวนเวลาคนอื่นไหมครับไม่เป็นไรคือถ้าดีเทลเรื่องที่มันพอเล่าได้ก็เล่านะครับแต่ถ้าเล่าไม่ได้มันกระอักกระอ่วนกระอึกอักในใจไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรื่องที่คุณกฤตเล่ามาทั้งหมดเนี้ยมันได้เนื้อหาได้ใจความและเป็นเรื่องของเวรของกรรมนะครับแน่นอนว่าเรื่องของทรัพย์สินมรดกเงินทองต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งพี่น้องอ่ะ
สามารถที่จะฆ่ากันได้นะฮะอันนี้เราก็เห็นกันในข่าวอยู่หลายครั้งหลายคราวถูกไหมใช่ครับแค่เฉพาะเรื่องของผลประโยชน์มรดกที่ดินเงินทองเนี่ยต่อให้เป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาเมื่อไหร่ที่มีความโลภความอยากจะได้เป็นของตัวเองอ่ะเออแต่ผลสุดท้ายคนเหล่านั้นก็จะหนีบ่วงกรรมนี้ไม่พ้นนะฮะเออใครทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นตัวที่ดินมันก็มีมูลค่าอยู่พอสมควรครับครับก็เลยค่อนข้างเยอะเป็นอย่างนี้กันด้วยฮะนี่แหละฮะเขาเรียกว่าทุกบนเขาเรียกว่าอะไรเป็นทุกขลาภผมใช้คำอย่างนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะการมีเงินมีทองมีอะไรมากๆบางทีมันก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปนะถ้าคนในครอบครัวคิดไม่เป็นจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าที่จะได้ฟังดีเทลต่อไปอาจจะคิดเปลี่ยนก็ได้อืมยังไงฮะคือด้วยความที่ว่าตระกูลเองเนี่ยครับจริงๆเป็นตระกูลที่มีอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงเทพสร้างมาคืออยู่กันมายาวนานมากเป็นตระกูลที่ครับใหญ่พอสมควรอืมแล้วเก่าแก่ทีนี้ครับเอบอกว่าเอเคยจะไปเปลี่ยนชื่ออืมเพราะว่ามีคนทักมาว่านามสกุลเราอ่ะมีกรรมนะครับเคยจะโกงกินใครมาหรือเปล่าอืมถึงย่อยยับไปเนี่ยครับย่อยยับจริงๆครับอืมเอเล่าให้ฟังอืมแม่เองนอกจากโดนพี่ทำลายแล้วก็พี่น้องเกลียดก็ไม่พออืมโดนโกงด้วยครับครับอยู่เฉยๆอยู่บ้านนั่งเรียนเองแม่ก็มีคนมาโกงก็คือเหมือนโดนสาปแช่งหน่อยว่าที่แห่งเนี้ยมันจะต้องถูกล้างผ่านไปโดยตัวเอเนี่ยทำธุรกิจอะไรก็ไม่ได้ทำที่ไรเจ๊งไม่เจ๊งก็โดนออกเปรียบ อยู่ไม่ได้ครับแล้วพี่น้องทุกคนนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในสาขาตระกูลที่เล่ากันนะครับญาติที่อยู่อีกฝั่งของยายเอ่ยหรือของตาเอ่ยนะครับผู้ชายแต่ละคนนะครับที่ใกล้ชิดจะทำมาหากินไม่ขึ้นเลยครับถ้าไม่รับราชการครับครับหรืออีกทีก็ต้องบวชบรรพชาไปเลยครับเพราะว่าด้วยที่ดินตรงนั้นน่าจะเป็นที่ดินที่ถูกคดโกงมาหรือใครก็ตามแช่งมาครับนี่แหละครับมันเป็นมรดกที่คนตระกูลต้องสืบทอดมาแล้วตัวคนเอเนี่ยต้องหันเหชีวิตจากสิ่งที่เขาเลือกอะมาอยู่ทางสายว่าเกี่ยวกับศาสนาหรือกับอย่างนี้เลยครับนะอันนั้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่คุณกฤตเล่ามานะคือผมว่ามันเป็นบางส่วนแหละแต่ทั้งหมดเลยนะถ้าเรามองกันตามหลักความจริงนะครับอาจจะมองเป็นเรื่องของการสาปแช่งการอะไรมาในสมัยก่อนอันนี้เราไม่รู้แต่ทั้งหมดเลยมันอยู่ที่ตัวของบุคคลด้วยนะถูกป่ะบุคคลที่เราไม่โลภเราไม่เห็นแก่ได้เราไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปมันก็สามารถที่จะแบ่งเฉลี่ยกันได้เพราะว่าความเป็นญาติความเป็นพี่น้องแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราตั้งตนว่าโทษนะฮะกูจะต้องได้อันนี้กูจะต้องได้มากกว่าคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ตัวเองอยากจะได้อะแล้วผลสุดท้ายคือลงเอยด้วยการไปตัดแข้งตัดขาเลื่อยขาเก้าอี้ด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่นั่นแหละครับมันก็จะกลายเป็นกรรมของแต่ละคนไปมันก็จะรบราฆ่าฟันฆ่ากันตายแย่งกันไม่จบไม่สิ้นนะฮะคือถ้าหมดรุ่นปู่รุ่นย่าก็เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรแย่งกันต่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ส่งต่อให้รุ่นลูกถูกป่ะทุกคนอยากจะได้เป็นของตัวเองกันหมดเออนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอะจะบอกก็เป็นคำสาปด้วยการที่เขาอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องเล่ากันแล้วกันว่าที่เขาว่ากันว่าไปเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะครับได้ครับนั่นคือเรื่องของคุณกฤตนะขอบคุณมากครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างสำหรับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
นะครับขอบคุณมากๆนะคุณกิตนาครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ